สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งนึงนะครับกับ2หนุ่มนะครับกับผมครูอาร์เธอร์นะครับแล้วก็ครูสัตว์แห่งร้านโอซีมิวสิกครับวันนี้เรามีของแรงมานำเสนอนะครับกับชาวล็อกชาวเมทัลเลยนะครับผมครับผมกับนี่เลยตู้เลนี่ไอฮาร์ดไออาร์ทีหกสิบนะครับคอมโบครับครับผมครับสำหรับตู้นี้ก็จะเป็นตู้แอมคอมโบหัวหลอดนะครับก็จะเป็นตู้ที่มีดอกลำโพง2/12 2ดอกนะครับผมก็สำหรับตู้นี้เรามาเริ่มที่ปุ่มตั้งแต่ซ้ายไปทางขวาเลยแล้วกันนะครับครับโอเคเริ่มตั้งแต่ปุ่มแรกนะครับปุ่มวัดนะครับปุ่มวัดนี่ก็คือเราสามารถลดวัดเพิ่มวัดได้ใช่ครับครับผมก็เริ่มจาก1วัดไปจนถึงแม็กสูงสุดสูงสุดเลยนะครับนะครับในกรณีที่คนอยากได้เตียงที่มันแบบเต็มแต่ว่าอยู่ในห้องนอนหรือไม่รบกวนของผู้อื่นเราสามารถที่จะปรับลดวัตต์ลงได้ใช่ครับผมก็มันจะดังน้อยกว่าแต่พลังวัตต์มันจะเต็มครับผมแล้วกับอีกส่วนหนึ่งคือถ้าต้องการเสียงเต็มที่อยู่บนสเตจใหญ่เราก็ปรับแม็กเลยใช่ครับตู้นี้เสียงเหลือเฟือเอาอยู่ดังมากเอาอยู่นะครับทีนี้ปุ่มต่อไปนะครับปุ่มรีเวิร์บปุ่มรีเวิร์บก็ชาวกีตาร์อะไรเรารู้กันอยู่นะครับมาครับเสียงกล้องนั่นเองนะครับปรับตั้งแต่0ถึง10ได้ไม่เอารีเวิร์บเอารีเวิร์บซึ่งรีเวิร์บนี้เราสามารถกดได้จากปุ่มพุทสวิตช์นี้นะครับคอนโทรลฮะใช่นี่ครับเปิดปุ๊บปิดปิดพังครับต่อปุ่มต่อไปปุ่มโทนใช่ครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าถ้าไปทางซ้ายเสียงจะออกทุ้มๆครับหน่อยไปทางขวาคือเสียงไม่ดอกแหลมเสียงไบรท์หน่อยนะครับคุ้มๆนะครับโอเคสำหรับปุ่มต่อไปปุ่มไดนามิกปุ่มนี้ยอมรับตรงๆเลยว่าหาข้อมูลมาแล้ว ไม่รู้จริงๆครับว่ามันช่วยทำอะไรนะครับพยายามบิดไปบิดมาก็ไม่รู้ว่าเสียงมันต่างกันยังไงก็ยังไงถ้าใครมีข้อมูลหรือรู้ว่าปุ่มนี้ทำอะไรได้บ้างก็คอมเมนต์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมต่อไปเรามาดูที่ภาคของชาแนลลืมบอกไว้นะครับตู้นี้มี3ชาแนลนะครับก็คือชาแนลคลีนลิทึมแล้วก็ลีดนะครับครับคลีนกับลิทึมนะครับจะอยู่ในชาแนลเดียวกันจะแชร์ปุ่มด้วยกันนะครับส่วนลีดก็จะเป็นช่องของมันเองเลยนะครับเรามาเริ่มที่คลีนก่อนละกันครับคลีนก็จะมีวอลลุ่มคลีนครับก็ปรับวอลลุ่มเอานู่นนี่นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าเสียงคลีนจะเป็นยังไงบ้างคลีนก็จะมีปุ่มเบสนะครับบิดเดิลเสียงกลางแล้วก็เทเบิลก็คือเสียงแหลมนะครับภาคของเสียงคลีนเสร็จเราก็มาดูภาคของริทึมริทึมก็จะเป็นอยู่ในช่องเดียวกันกับคลีนก็คือเราก็ปรับเลยปุ่มคลีนริทึมปุ๊บเรามาอยู่ที่ริทึมแล้วริทึมก็คือเสียงดังมากนะครับนี่ยังไม่ได้บูสต์อะไรมากเลยนะครับก็ริทึมวอลลุ่มนะครับแล้วก็แชร์เหมือนกันเทเบิลมิดเดิลเบสทุกอย่างอยู่ในช่องเดียวกับคลีนนะครับผมนี่ก็เกณฑ์ของริทึมนะครับปิดเลยฟังก์ชันนี้ทำออกมาปรับได้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะต่อไปเรามาดูช่องลีดนะครับแล้วก็ปรับปุ๊บลงมาเป็นสีแดงนะครับขึ้นไปข้างบนเป็นริทึมลงมาข้างล่างเป็นลีดหรือจะปรับตรงนี้ก็ได้นี่นะครับคอนโทรลเลยนะครับนี่ถ้าปิดปุ๊บ2อันปิด2อันคือริทึมนะครับถ้าเปิดอันนึงก็จะเป็นลีดถ้าเปิดคลีนอันนึงคลีนไม่ติดเพราะว่าเราต้องขึ้นมาคลีนตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนสเตตเตอร์ขึ้นมาก่อนครับคลีนเสียงคลีนนะครับนี่มาปุ๊บลิทึมต่อไปลีดลีดก็เหมือนเดิมมีลีดเกน
ก็เป็น0ไปเบสเบสก็เหมือนเดิมเบสที่รสนิยมคนชอบนะครับว่าจะปรับซาแบบไหนค่อนข้างปรับได้กว้างนะครับปรับได้กว้างต่อไปตัวนี้จะมีพรีบูสต์นะครับก็คือครับบูสต์ก่อนเข้าตัวหัวตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราเอาโอเวอร์ไดรฟ์มาตั้งข้างหน้าตัวแอมป์นะครับก็จะเป็นพรีบูสต์ตรงนี้นะครับพรีบูสต์กดตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวจะเทียบเปรียบเทียบเสียงให้ดูนะครับระหว่างบูสต์กับไม่บูสต์นะครับจะให้ผมกดเดี๋ยวให้ผู้สั่งกดให้นะครับโอเคอันนี้ยังไม่บูสต์นะครับบูสต์นะครับอันนี้ผมอยู่ในช่องลีดครับครับผมบูทพอบูทปุ๊บประมาณนี้นะครับประมาณครับผมบูทนี้ก็ใช้เป็นสำหรับโซโล่บูสก็ได้เวลาเราโซโล่เรากำลังเล่นริทึมอยู่ก็พอเราจะโซโล่ปุ๊บเราก็กดกดรีเวิร์บนิดหน่อยสมมุติเราเปิดรีเวิร์บปุ๊บได้ครับผมไอตัวนี้จะมีภาคในภาคของหลอดครับจะมีให้เลือก2ออปชันนะครับคือระหว่างหลอด 6L6 กับ EL34 นะครับ6L6 ก็จะเป็นคาแรคเตอร์เสียงที่อยู่ในด้านของพวกตู้แอมแบบซาวด์อเมริกันหน่อยพวกเมซ่าพวกดีเซลพวกยูเคทเนอร์อะไรพวกนี้ถ้ายูเคทเนอร์ไม่แน่ใจนะครับผมครับพูดผิดเลยขออภัยด้วยนะครับครับต่อไป EL34ก็จะอยู่ในภาคของพวกซาวอังกฤษหน่อยบริติชหน่อยพวกมาแชลอะไรอย่างเงี้ยครับก็มิดจะเยอะกว่านิดนึงครับส่วน EL6 ก็จะเป็นแบบสากสากมิดน้อยนิดนึงเบสหน่อยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะมาลองเสียงหรือยังไงก็สามารถเข้ามาได้ที่ OC Musicทั้ง3สาขาครับสาขาครับก็คือสาขาฉลองสาขาสามกองอีกที่หนึ่งที่ใหม่ล่าสุดที่ใหม่ล่าสุดเลยครับสาขาจันทบุรีครับใช่ครับหรือใครสนใจติดอยากติดต่อมามีช่องทางติดต่อทาง YouTube และ Facebook ครับข้างบนนี้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีเดโมครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังไงก็ลองติดตามชมดูนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับผมครับผมมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับผมข้างล่างคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับถ้ายังไงมีอะไรก็ลองติดตามกันดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับผมครับ